2518นะครับก่อนรายการนี้ก็ถือเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่รายการประเทศไทยเพราะว่าเป็นฟุตบอลถ้วยที่มีรางวัลสูงสุดของประเทศไทยทีมที่ผ่านเข้ามาถึงรอบสุดท้ายถือว่าเป็นทีมที่แกร่งครับเองเพราะแต่ละทีมต้องผ่านฝ่าทีมต่างๆมาโค้ชผมทั้งทีมสิงห์เชียงรายมาเต็มแล้วมาเต็มสี่นะครับต้องเป็นทีมที่มีศักยภาพไม่เช่นนั้นไม่สามารถผ่านออกสุดท้ายได้การแข่งขันในครั้งนี้ทีมที่ชนะเลิศจะถูกจารึกไว้ว่าเป็นทีมที่ท่าของบทรายการนี้เพราะที่ผ่านมามีเพียง4ทีมเท่านั้นที่เป็นแชมป์ในรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางของบาสเอฟซีหรือสิงห์เชียงรายถ้าเป็นผู้ชนะเป็นผู้เล่นของถ้วยใบนี้ก็จะถือว่าเป็นทีมที่5ก็ฝากเชิญชวนนะครับแฟนบอลของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดทั้งบาสเอฟซีแล้วก็แฟนบอลที่ติดตามการแข่งขันฟุตบอลให้เข้ามาดูบอลรายการนี้มากๆเพราะว่าเป็นรายการบอลที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นด้วยที่สำคัญในครับซึ่งกระแสข่าวที่มีสโมสรสมาชิกบอกว่าจะมีทีมจากกรุงในมาร่วมเตะในไทยลีกนี้เป็นไงครับครับเรื่องนี้ที่จริงเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่ามีสโมสรของประเทศกรุงในสนใจอยากจะร่วมการแข่งขันในลีกของประเทศไทยซึ่งเราก็ได้มีการพูดคุยกับสโมสรสมาชิกในไทยลีกโดยตลอดนะครับมาถึงวันนี้ทางสโมสรดังกล่าวก็แสดงความจำนงว่าอยากจะเข้าร่วมการแข่งขันในบอลจุนต้าไทยลีกในลีกสูงสุดของประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วมันก็ตรงกับนโยบายสมาคมตัวผมเองที่อยากจะทำให้กีฬาฟุตบอลของประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางฟุตบอลในอาเซียนก็ถือว่ามาถึงจุดที่ฟุตบอลไทยได้รับความสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านและถ้าวันหนึ่งฟุตบอลลีกไทยเป็นทีมอังกฤษซึ่งอนุญาตให้เวลแฮดดิฟซึ่งไม่ได้ทีมในเช่นเข้ามามันก็เหมือนว่าเราจะเป็นศูนย์กลางฟุตบอลในอาเซียนอย่างแท้จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการจะทำอะไรเนี่ยผมเองก็จะต้องปรึกษาหารือสโมสรสมาชิกก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยประเทศไทยหรือสโมสรสมาชิกได้ประโยชน์อะไรบ้างน้อยแค่ไหนคุ้มค่าไหมและมันสามารถเป็นไปได้ไหมเพราะจากการศึกษาข้อบังคับของ AFC และ FIFA เนี่ยการที่ทีมสโมสรต่างชาติจะเข้าไปแข่งในประเทศนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะว่าสมาคมฟุตบอลของแต่ละประเทศเนี่ยต้องทำเรื่องเข้าไปที่ AFCให้ AFC พิจารณาว่ามันมีเหตุผลอะไรที่ไทยอนุญาตหรือมีเหตุผลอะไรที่ผู้ใดจะต้องมาแข่งเมื่อ AFC ฝ่ายจัดการแข่งขันของ AFC พิจารณาแล้วก็จะต้องเข้าไปที่คณะกรรมการของ AFC หรือ AFC Council ให้พิจารณาหลังจากนั้น AFC Council จะต้องส่งผลหรือความเห็นนั้นไปที่ฝ่ายจัดการแข่งขันของฟีฟ่าฟีฟ่าเขาจะต้องรวบรวมข้อมูลนี้เข้าฟีฟ่าเอาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายในทางปฏิบัตินะครับแต่สิ่งที่เราหน้าภาคภูมิใจก็คือฟุตบอลไทยลีกฟุตบอลไทยมีประเทศเพื่อนบ้านสนใจนะครับเพราะว่าเราจะต้องตั้งเงื่อนไขไว้ว่าคุณเข้ามาแล้วคุณจะซื้อลิขสิทธิ์บอร์ดคัสไปถ่ายทอดในประเทศคุณหรือเปล่า
ถ้าคุณซื้อลิขสิทธิ์ไปถ่ายทอดในประเทศคุณมันคืออีกก้าวหนึ่งของการพัฒนากีฬาฟุตบอลไทยให้เป็นศูนย์กลางฟุตบอลของอาเซียนก็อย่างที่บอกนะครับผมจะไม่ตัดสินใจอะไรโดยลำพังถ้ามันไม่ผ่านการชอบหรือมีการหารือร่วมกันระหว่างสโมสรสมาชิกนั่นหมายความว่าในปีนี้หารือเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นปีไหนคือมันต้องมีความชัดเจนก่อนนะครับคือเรื่องนี้ผมเคยพูดกับสโมสรสมาชิกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเราก็อาจจะบอกว่าวันนี้เขาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะให้กลับไปคิดเป็นการบ้านว่าถ้าเขามาเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราควรจะได้รับแค่ไหนมันคือสิ่งที่เพียงพอหรือเหมาะสมที่เราควรจะได้รับถ้ามันไม่เพียงพอกับความต้องการหรือคิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วก็ตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายก็คงจะไม่บอกขึ้นง่ายๆครับกรณีที่มีสโมสรครับออกมาบอกว่าถ้าเกิดมาจริงเนี่ยอยากจะให้เพิ่มเป็น20ทีมทำไมเขาถึงคิดว่าจะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วนะครับ16ทีม18ทีม20ทีมเนี่ยตัวผมเองสมาคมเนี่ยครับไม่ได้ขัดข้องเลยนะครับแต่ถ้าเป็น16ทีมมันได้ประโยชน์อะไรทีมชาติได้ประโยชน์อะไร18ทีมสโมสรได้ประโยชน์อะไรทีมชาติเสียประโยชน์อะไรเป็น20ทีมก็ได้เตะกันไปแลบเลยสโมสรได้ประโยชน์ได้เรื่องการโฆษณาหรืออาจจะได้สปอนเซอร์เพราะมันมีแมตช์การแข่งขันเพิ่มขึ้นนักกีฬาไหวมั้ยและจะจัดตารางการแข่งขันยังไงซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับเหตุหนึ่งที่สมาคมลดเหลือ16ทีมก็ไม่ใช่เป็นความคิดของสมาคมต้นเป็นการลงคะแนนเสียงของสโมสรสมาชิกในครั้งแรกก็เลือก16ทีมครั้งที่2ก็16ทีมครั้งที่3ถึงแม้จะมีทีมที่อยากจะให้คง18ทีมไว้เหมือนเดิมแต่ในเมื่อจำนวนคนที่เสนอ18ทีมน้อยกว่า16ทีมมันก็ต้องยืน16ทีมณวันนี้ถ้าเป็น18ทีมเราก็ต้องมาคิดว่าทีมชาติหลักนักกีฬาเตะกันไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาเตรียมตัวสำหรับทีมชาติผลงานของทีมชาติล่ะถ้าบอกว่าเป็น18ทีมผมก็โอเคนะเป็น20ทีมผมก็โอเคนะแต่ถ้าทีมชาติเละเทะก็อย่าโทษสมาคมอย่าโทษผมเอาไหมเพราะว่านักกีฬาไม่มีเวลาพักนะครับเพราะว่าถ้าคิดในมุม18ทีม20ทีมจ้างนักกีฬามาเป็นสัญญาปีหนึ่งแต่ทุกวันนี้เตะแค่8เท่าเดือนแล้วเลิกมีเวลาว่างเป็น10เดือนถ้ามี20ทีมจะได้เตะครบ2เดือนไม่มีเวลาพักผมก็ต้องถามว่านักกีฬาเขาจะไหวไหมล่ะนะครับแล้วก็ทีมชาติไม่มีเวลาเก็บตัวเพราะระยะเวลาการเก็บตัวสั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาทีมชาติกรอบร่างกายไม่พร้อมที่จะทำหน้าที่ทีมชาติผลงานทีมชาติเสียหายเละเทะถ้าเป็นความต้องการของสโมสรสมาชิกนะครับบางคนจะออกเพื่อออกได้แต่บอกณตรงนี้เลยว่าถ้าทีมชาติเละเทะก็อย่าโทษสมาคมถูกต้องไหมครับมีต่อเข้ามาเป็นทางการเขาอีเมลเข้ามาเป็นทางการแล้วเป็นทางการแล้วเป็นทางการแล้วครับเพื่อแล้วพรุ่งนี้จะมีการพูดคุยนะครับในการประชุมก็เล่าสู่กันฟังแบบนี้แหละครับแต่ไม่มีการลงมติอะไรเพราะว่ามันไม่มีความชัดเจนเมื่อเรามีข้อมูลที่มากกว่านี้และเราอยากให้มันเดินหน้าแล้วก็ต้องเรียกเพื่อพ่อสอนไทยเพื่อมาพิจารณาไม่เป็นว่าเอาไม่เอาพรุ่งนี้มีวาระอะไรพิเศษไหมก็ไปฟังดูนะครับหลังจากมีการชี้แจงเรื่องนาฬิกาอะไรต่างๆแล้วช่วงท้ายก็จะมีเรื่องที่เป็นภารกิจของสมาคมที่เคยพูดไว้ว่าผมเข้ามาตรงนี้ผมจะมาทำอะไรตอนนี้มันถึงเวลาที่ต้องชี้แจงร้องไห้เพราะมันมีคำถามเกิดว่าผมกู้มาแล้วผมไม่ได้ทำมวยล้มก็เป็นคนผิดหรือเปล่า
าษาด้วยการวันนี้ไม่ลงภาษาไปฟังคนดีครับโอเคครับ